สวัสดีครับผมบุญพัฒน์ศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านฟานาจิวเวลรี่ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ50สตางค์นะครับซึ่งเป็นปีที่หายากและแพงโคตรครับแพงจนไม่รู้จะเรียกว่าแพงยังไงแล้วทุกวันนี้นะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ปีนี้ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาคุยกันแบบเจาะละเอียดเลยว่าทำไมเหรียญนี้ทำไมมันถึงแพงจังแพงอะไรกันนักหนาแพงจนผมจะยอมแพ้แล้วนะตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของราคานะครับสำหรับเหรียญที่ผมจะพูดอยู่นี้นะครับหลายคนคงอาจจะทราบแล้วนะครับนี่คือเหรียญ50สตางค์ปี2530ครับคุณรู้ไหมครับว่าสมัยตอนที่ผมเริ่มเล่นใหม่ๆนะเหรียญนี้ราคาเล่นกันเหรียญนึงอ่ะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทคุณรู้ไหมราคาเนี่ย 2,500 บาทเนี่ยตอนนั้นนะครับผมยังไม่ค่อยที่จะซื้อไว้เลยเพราะผมมองว่าเฮ้ยในวงการเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะแคบมันยังเป็นอะไรที่แบบว่าราคามันคงยังไม่ไปไหนหรอกก็เลยไม่ได้ซื้อไว้ครับจนช่วงนึงครับปรากฏว่าโอ้โหราคามันพุ่งขึ้นไปจนผมต้องมาประกาศรับซื้อที่แพงขึ้นคุณรู้ไหมฮะ 2,500 บาทนั้นเป็นสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้เลยชนิดว่านักสะสมเก็บไว้อย่างดีครับแต่ทุกวันนี้นะคุณรู้ไหมฮะสภาพที่แบบเน่าๆยังแพงกว่า 2,500 ด้วยซ้ำครับเพราะสภาพที่ผ่านการใช้ปัจจุบันนะครับราคาตอนนี้นะฮะที่มีการเจอกันครับราคาเล่นกันอยู่ประมาณ 5,000 ถึง 8,000 บาท 5,000 ถึง 8,000 บาทครับเอาง่ายๆเนี่ยอย่างผมประกาศรับซื้อนะฮะ 5,000 บาททุกวันเนี่ยโคตรหายากหาเย็นครับไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายๆสมัยก่อนยังเจอนะแต่ว่าปัจจุบันโอ้โหคนก็ประกาศรับซื้อกันเยอะเนาะราคาที่ขายกันได้ก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ 8,000 บาทสำหรับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้สวยๆไม่ผ่านการใช้สวยๆนะผมเคยได้มานะช่วงหนึ่งคุณเชื่อไหมฮะว่า5เหรียญผมได้มานะเหรียญละ 12,000 กว่าบาทแล้วคุณรู้ไหมไอ้สภาพสวยๆเนี่ยนะ 12,000 เนี่ยผมขายไปเท่าไหร่นะ 13,000 บาท 14,000 บาทเพราะอะไรเพราะกลัวว่าหุ้ยมันทุนสูงนะกลัวว่าจะขายไม่ได้แต่กลายเป็นว่าช่วงหนึ่งนะราคามันพุ่งไปถึงนะเหรียญละ 17,000 บาทนะปัจจุบันยังดีนะฮะยังอยู่ที่ราวๆประมาณเหรียญละ 15,000-16,000 นะฮะ 15,000-16,000 คุณลองคิดดูดีว่า50สตางค์ปี30เนี่ยราคาพุ่งไป 16,000 จากที่ผมเริ่มเล่นแรกๆอ่ะเหรียญนึงประมาณ 2,000 กว่าบาทแค่นั้นเองนะเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นนะต้องบอกเลยว่าเหรียญ50ตังปี2530เนี่ยเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเป็น50ตังปีแรกๆที่มีการผลิตออกมาพอมีการผลิตออกมาก็ผลิตออกมาน้อยครับเขาบอกว่าผลิตออกมาเพียงแค่ 1,000 เหรียญในข้อมูลบอกว่าผลิตออกมาเพียงแค่ 1,000 เหรียญครับแต่คุณรู้ไหมว่า 1,000 เหรียญนั้นนะครับหลายข้อมูลนะที่เขาพูดคุยกันเกี่ยวกับนักสะสมเหรียญเขาบอกว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ 1,000 เหรียญนะเพราะมีการเจอกันมีการนำออกมาใช้กันจริงๆไม่ได้เก็บอยู่กับนักสะสมเท่านั้นมีการเจอจริงๆทำให้คนเนี่ยพยายามตามหากันนะครับเมื่อมีการพยายามตามหาปุ๊บปรากฏว่านะราคาก็มีการดีดสูงขึ้นเพราะอะไรมันเป็นเหรียญที่ดังไงนะเป็นเหรียญที่นักสะสมพอเหรียญดังปุ๊บใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากครอบครองราคาก็เลยพุ่งกันไปเออนั่นแหละครับเหรียญ50ตังค์ปี30เนี่ยต้องบอกเลยว่านะผลิตออกมาเนี่ยนะนักสะสมหลายคนเขาบอกเลยว่าไม่เชื่อว่าผลิตออกมาเพียงแค่พันเดียวครับเพราะเชื่อว่านะครับนะพันหนึ่งอ่ะคือผลิตในปี2530แค่พันหนึ่งแต่ปี2531นั้นอาจจะมีการใช้บล็อกเดิมผลิตออกมาใช้ด้วยก็คือในปี2531เนี่ยมีทั้งเหรียญปีนะ2530และ31เอาออกมาใช้ร่วมกันนะนักสะสมหลายคนนะระดับผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ผมนับถือในวงการเนี่ยเขาก็เชื่อกันอย่างนั้นนะแต่ในข้อมูลหลักๆเนี่ยนะเขาบอกว่าผลิตเพียงแค่พันหนึ่งแน่นอนราคาพุ่งกระฉูดนะราคายังนะพุ่งไปเพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันได้เลยว่าเหรียญ50ตังค์ปี2530เนี่ยจะผลิตนะในปี31ด้วยหรือเปล่ามันไม่มีหลักฐานยืนยันไงเพราะมันมีการยืนยันแค่ปี2530เพราะฉะนั้นเหรียญ นี้ก็เลยยังเป็นเหรียญที่หายากทุกวันนี้นะผมขายกินไปจนเหลือแค่เหรียญเดียวที่ท่านเห็นอยู่นี้นะผมยังรู้สึกว่าภาคภูมิใจภาคภูมิใจเฮ้ยอย่างน้อยกูก็เหรียญอยู่นะกูก็เหลืออยู่1เหรียญ นะคิดอย่างนั้นว่าเฮ้ยอย่างน้อยเหลืออยู่1เหรียญก็ยังดีวะเอาเป็นว่านะคุณสังเกตให้ดี
ใครมีเหรียญ50สตางค์ปี2530แยกให้ออกนะระหว่างปี2530และปี2531บางคนนะไม่ดูดีๆนะบางคนสายตาไม่ดีดูไม่ออกนะมันจะมีปัญหากันเอาเป็นว่านะ50สตางค์ปี2530นั้นผมยินดีรับซื้อไม่ต่ำกว่าเหรียญละ 5,000 บาทถ้าคุณมีสภาพสวยๆเนี่ย 8,000 ตอนนี้ผมซื้อได้นะ 8,000 ผมซื้อได้ผ่านการใช้แต่ยังสวยเนี่ย 8,000 ซื้อได้ถ้าไม่ผ่านการใช้ผิวเดิมๆนะครับนะยังพอเห็นวิ้งๆไม่ได้ทำการล้างมาราคาเหรียญนึงนะผมรับซื้อนะฮะสามารถซื้อได้นะตอนนี้ 12,000 ผมซื้อได้สามารถติดต่อร้านผมได้ทุกช่องทางเลยนะฮะเรามีช่องทางติดต่อหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ร้านปาหนันจิวเวลรี่ใครที่ถนัดทาง LINE ก็ติดต่อเข้ามาทาง LINE ได้ ID LINE ของเราคือ @panan888ไม่เข้าใจยังไงสามารถโทรสอบถามก่อนได้ทาง0540673303ร้านของเรานั้นเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเรามีแอดมินคอยดูแลคุณในช่วงเวลานี้นะครับถ้าติดต่อมาในช่วงเวลาอื่นนะอาจจะไม่มีคนดูแลไม่มีคนคอยตอบก็อย่าว่ากันนะฮะก็ใจเย็นหน่อยละกันนะครับแต่ที่แน่ๆเราพยายามที่จะนะเทคแคร์ทุกคนพยายามที่จะตอบทุกคนนะครับถ้าคุณศึกษามาให้ดีและมีเหรียญที่เราประกาศรับซื้อยังไงผมก็รับซื้อแน่นอนครับผม